านก็ไม่มีอะไรทำไปเล่นสวนยางกับน้องฟิลมั้ยไม่ไปหรอกฟิลพี่จะนั่งเล่นอยู่ที่บ้านงั้นน้องฟิลไปขอแม่ก่อนนะพี่ฟิล์มก็ได้ไปดิแม่น้องฟิลขอไปเล่นที่สวนหย่อมได้ไหมคะแล้วฟิลไปเล่นกับใครอะลูกไม่รู้เหมือนกันแม่หนูไปดูก่อนว่ามีใครอยู่ไหมก็ระวังด้วยนะลูกอย่าไปกับคนแปลกหน้านะค่ะแม่ช่วงนี้มีข่าวว่าคนจับเด็กไปขอทานเยอะมากเลยนะลูกระวังด้วยนะค่ะแม่งั้นน้องฟิลไปก่อนนะค่ะพี่ฟิลน้องฟิลขอแม่แล้วแม่ให้ไปพี่ฟิลไปกับน้องฟิลไหมไม่ไปอะฟิลแดดมันร้อนด้วยพี่ไม่อยากไปข้างนอกไม่เปลี่ยนใจหรอไม่ไปอะฟิลไปเถอะงั้นฟิลไปแล้วนะไม่เห็นมีใครมาเล่นเลยอ่ะหายไปไหนหมดเนี่ยปกติตอนนี้นะเพื่อนๆเรามาเล่นกันหมดแล้วเล่นคนเดียวเซ็งจังเลยยังไม่มีใครมาอีกเหรอเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยเงินทองก็ไม่ค่อยพอใช้เฮ้ยเด็กที่ไหนวะนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหลอกเด็กไปเป็นขอทานดีกว่าไหมหลอกไม่น่ายากหรอกคนเนี้ยน้องเล่นคนเดียวไม่เบื่อเหรอเบื่อพี่วันนี้เพื่อนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้หนูเล่นอยู่คนเดียวเบื่อเบื่อจริงด้วยแถวนี้ไม่มีใครเลยใช่พี่ปกติใช่ไหมเพื่อนหนูจะมากันหมดแล้วแต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้คิดออกแล้วอย่างนี้ต้องหลอกไปอีกทีนึงเดี๋ยวหลอกไปเป็นขอทานดีกว่าน้องเมื่อกี้พี่ขับรถมาเนี่ยเห็นเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นเต็มเลยอ่ะไปเล่นไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งจะดีเหรอพี่แต่แม่หนูบอกว่าห้ามไปกับคนแปลกหน้านะน้องพี่ไม่ใช่คนแปลกหน้าพี่แค่หน้าแปลกเฉยๆแล้วหนูจะไว้ใจพี่ได้ไงหนูไม่เคยเจอพี่มาก่อนเลยน้องดูหน้าพี่สิใส่เสื้อขนาดนี้หน้าพี่เขาก็ออกจะหน้าไว้ใจให้พี่เขาไปส่งก็ได้งั้นพี่ไปส่งหนูหน่อยนะหนูอยากเจอเพื่อนได้ๆๆทางกลับบ้านพี่พอดีเลยไปเลยพี่หนูอยากเจอเพื่อนแล้วไปขึ้นเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงแล้วพี่ไม่เห็นมีคนเลยอ้าวเมื่อกี้ตอนผ่านไปยังเห็นเยอะแยะอยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีใครเลยนะพี่เออจริงด้วยไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยปะเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนั้นมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าค่ะมานี่ตามพี่มาดูนี่แถวนี้มีคนเล่นอยู่หรือเปล่าไม่เห็นมีใครเลยพี่เขาหลอกเรามาทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยแถวเนี้ยเปี่ยวดีจังเลยมาตรงนี้แหละพี่หนูว่ากับเธอหนูรู้สึกไม่ดีแล้วอะจะรีบกลับไปไหนมานี่ต้องไปทำงานก่อนพี่หนูไม่ไปมานี่ต้องไปทำงานก่อนพี่อย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วปล่อยหนูไปเถอะไม่ได้แกต้องทำงานให้ฉันเอาชุดไปเปลี่ยนให้หนูเปลี่ยนทำไมอ่ะพี่แกต้องเป็นขอทานหาเงินมาให้ฉันเมื่อกี้พี่ยังชวนหนูมาเล่นอยู่เลยทำไมคราวนี้ให้หนูมาเป็นขอทานซะแล้วล่ะรู้เปล่าค่าน้ำมันที่พามาเนี่ยมันแพงขนาดไหนก็พี่ชวนหนูมาไม่ใช่หรอหนูไม่ได้ขอมานะพูดแบบนี้เถียงเหรอสักทีดีไหมพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วอย่าหนูเป็นขอทานให้ก็ได้พูดยังไงแบบนี้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องใช้กำลังไปเปลี่ยนชุดค่ะพี่เด็กสมัยนี้หลอกง่ายจริงเลยวันนี้สบายแล้วมีคนมาขอทานหาตังค์ให้เราแล้วเราไม่น่ามากับพี่เขาเลยอ่ะแม่เราก็บอกแล้วว่าอย่ามากับคนแปลกหน้าพี่หนูแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วพี่จะให้หนูเป็นขอทานเป็นยังไงอ่ะพี่หนูไม่เคยเป็นขอทานเห็นยากเลยแค่นั่งลงแล้วก็เอาขันวางไว้เดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้วหนูไม่เคยเป็นขอทานหนูทำไม่เป็นพี่ทำให้ดูหน่อยสิไม่ยากหรอกมาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูการขอทานน่ะเราต้องสกปรกรู้ป่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูยิ่งสกปรกอ่ะเขายิ่งสงสารเรารู้เปล่าต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่สิเดี๋ยวมันไม่สมจริงรู้เปล่าตรงจมูกพี่ยังไม่ได้ทาเลยนะเป็นไงขนาดได้ยังแขนพี่ยังไม่เลอะเลยนะอ้าวเหรอที่คอยังไม่ดำเลยอ้าวเหรอเอ้ยพี่มันยังไม่ดำแต่วิธีขอทานอะทำยังไงหนูไม่เคยเอาทำไม่เป็นเหรอดูพี่เป็นตัวอย่างดูแล้วจำไว้นะค่ะพี่ยิ่งน่าสงสารเท่าไหร่ยิ่งได้เงินเยอะทำบุญทานทำบุญทานมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทำได้ไหมแค่นี้ง่ายๆพี่อันนี้มันเป็นขั้นสูงสุดแล้วหนูขอขั้นเบสิกได้ไหมแค่เบสิกเหรอแค่ทาหน้าดำแล้วก็ขอทานแค่นั้นอะ
งั้นหนูขอขั้นเบสิกก่อนละกันพี่ได้เดี๋ยวแต่งให้ต้องเลอะๆหน่อยอ่ะรู้เปล่าคนจะสงสารเยอะๆนี่นะถ้าเราได้ดีนะเดี๋ยวพี่แบ่ง 20% พี่ป่ะแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวหาทำเลให้แล้วมาบอกใครนะว่ามานั่งขอทานเนี่ยขอพี่นั่งอยู่เงี้ยไม่ต้องไปไหนห้ามบอกใครนะเดี๋ยวยืนอยู่ข้างนี่แหละได้ค่ะพี่รู้งี้ชื่อแม่ก็ดีแม่บอกว่าอย่าไปกับคนแปลกหน้าไม่น่ามาเลยคนซอยนี้ไปไหนกันหมดเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเดินเลยพี่คะทำบุญหน่อยค่ะในหมู่บ้านเรามีขอทานด้วยเหรอเนี่ยน่าคุ้นมากเลยพี่ทำบุญให้หนูหน่อยนะหนูนั่งมันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่มีใครให้เงินเลยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยใช่เหรอพี่เคยเห็นหนูเหรอใช่นะแต่พี่คิดไม่ออกว่าเคยเจอเราที่ไหน พี่ให้ตังค์หนู10-20 บาทก็ยังดีนะพี่หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากเลยเนี่ยได้ขอบคุณค่ะพี่เอาไปกินข้าวแล้วกันนะแต่หน้าคุ้นมากเลยเนี่ยพี่คิดไม่ออกว่าเคยเจอเราที่ไหนเฮ้ยได้ผลเว้ยได้ตังค์แล้วไหนดูเรียกเท่าไหร่เห็นไหมขอทานอาหารเงินง่ายจะตายจริงด้วยพี่แต่ที่จริงอ่ะหนูไม่ควรเป็นขอทานนะเฮ้ยทำไปเถอะเดี๋ยวได้ครบหมื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวให้เลิกหมื่นนึงเลยเหรอพี่เมื่อไหร่จะได้อ่ะนั่นแหละแค่รีบขอไปเถอะเดี๋ยวก็ได้เองอ่ะครบหมื่นเลยค่อยกลับบ้านพี่3 ปีจะได้กลับไปเนี่ยอ่ะนั่งขอไปเดี๋ยวจะไปยืนมองเมื่อไหร่จะได้หมื่นนึงเนี่ยแบบนี้ก็แย่นะสิพี่คะขอตังค์กินข้าวหน่อยค่ะน้องไม่มีบ้านอยู่หรอถึงมานั่งขอทานอ่ะหนูไม่มีบ้านนะพี่หนูหิวข้าวมากเลยพี่หนูขอตังค์กินข้าวหน่อยได้ไหมน่าสงสารจังเลยอ่ะไม่ให้ขอบคุณค่ะไปละหนดูสิโอ้โหได้เยอะเลยนะเนี่ยพี่ได้ไม่ถึง100เลยนะเมื่อไหร่หนูจะกลับบ้านเนี่ยก็บอกแล้วไงครบหมื่นค่อยกลับอย่าเรื่องมากนั่งอยู่นี่แหละพี่ฟิล์มน้องยังไม่กลับมาเหรอลูกใช่แม่ตั้งแต่น้องขอแม่ออกไปเล่นข้างนอกน้องยังไม่กลับเลย2-3 ชั่วโมงแล้วนะใช่แม่ทำไมอ่ะผิดปกติแล้วเนี่ยทุกทีน้องฟิลออกไปเล่นแป๊บเดียวก็กลับแล้วแม่ว่าออกไปตามหาน้องกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันแม่เดี๋ยวไปตามหาน้องที่สวนหย่อมกันไปค่ะฟิล์มไม่เห็นมีน้องเลยอ่ะลูกนั่นน่ะสิแม่ไหนฟิลบอกว่าจะมาเล่นที่สวนหย่อมกับเพื่อนไงไม่เห็นมีใครสักคนเลยนั่นน่ะสิแม่ไม่มีใครเลยฟิล์มไม่เห็นน้องเลยนั่นน่ะสิแม่ฟิล์มก็ไม่เห็นเหมือนกันน้องอยู่ไหนอ่ะฟิล์มจะเกิดอันตรายกับน้องหรือเปล่าลูกนั่นน่ะสิแม่ฟิล์มก็เป็นห่วงน้องแล้วว่าหรือว่าน้องกลับบ้านไปแล้วสวนกับเราหรือเปล่าลูกแม่งั้นเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านอ่ะไปดูน้องก่อนเผื่อน้องจะสวนกับเราถ้าไม่เจอก็ค่อยออกมาดูใหม่เนาะได้แม่ไปกลับบ้านกันแม่นั่นพี่โบนี่ถามพี่โบดีไหมว่าเห็นฟิล์มหรือเปล่าถามเลยพี่ฟิล์มพี่โบเห็นฟิล์มบ้างไหมอ่ะพี่น้องฟิลหรอพี่ไม่เห็นอ่ะมีอะไรหรอฟิล์มพี่เดือนน้องฟิลอ่ะขอพี่อ่ะออกไปเล่น3 ชั่วโมงแล้วยังไม่กลับอีกเนี่ยพี่หาไม่เจอใช่พี่โบเห็นน้องบ้างไหมน้องหายไป3 ชั่วโมงแล้วยังหาไม่เจอเลยน้องฟิลอ่ะพี่โบไม่เห็นนะแต่พี่เห็นคนนึงที่นั่งขอทานอยู่หน้าซอย 7หน้าเหมือนน้องฟิลมากๆเลยค่ะพี่เดือนในหมู่บ้านเรามีเด็กขอทานด้วยหรอใช่พี่เดือนหน้าน้องเขาเหมือนน้องฟิลมากๆเลยโบก็เพิ่งให้เงินเขาไปตอนแรกก็คิดไม่ออกว่าหน้าเขาเนี่ยคุ้นๆนะเหมือนใครอ๋อเหมือนน้องฟิลนี่เองพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะไปค่ะแม่ไปดูกันเผื่อจะใช่ฟิลไปแต่น้องฟิลจะมาขอทานไม่เห็นนะไม่รู้เหมือนกันด้วยนั่นไงคะนั่นไงคะพี่เดือนอุ้ยแม่ขายฟิลมากเลยอ่ะฟิลมานั่งอะไรตรงนี้อ่ะลูกเออใช่ฟิลทำไมไม่กลับบ้านอ่ะฟิลทำไมมานั่งขอทานอยู่ตรงนี้อ่ะลูกทำไมไม่กลับบ้าน นั่นใครอ่ะลูกใช่ฟิวนั่นใครอ่ะแม่คนนั้นนั่นจับหนูมาทำขอทานฮะคนนั้นเหรอจับหนูมาเป็นขอทานฟิวพี่เห็นออกจากบ้านมาดีๆทำไมมาเป็นขอทานแบบนี้ก็พี่คะว่าหลอกหนูมาจากสวนหย่อมแล้วก็พาหนูมาที่นี่
แม่ถ้าหนูคุยกับคนอื่นนานๆน่ะพี่เขาจะส่งซิกแบบนี้ทำไงดีอะแม่ทำไงดีลูกนั่นน่ะสิแม่แล้วพี่โบเอาไงดีเรามากันทั้ง3คนเขามาคนเดียวแม่เล่นเลยมั้ยเล่นเลยฟิวนั่งรอตรงนี้นะรอแป๊บเดี๋ยวแม่จัดการให้ค่ะแม่เล่นผิดคนซะละใช่พี่จับเด็กมาทำขอทานเหรอรู้มั้ยลูกใครนั่นน่ะสิรู้เปล่าใครๆจับเด็กเป็นขอทานไม่มีฟิวๆมานี่ดิมาชี้ซิว่าใครจับฟิวมาเป็นขอทานชี้ตัวเลยลูกชี้เลยคนนี้ค่ะแม่แม่จะเอาไงดีแก้ตัวยังไงจับลูกฉันมาเป็นขอทานเฮ้ยผมไม่ได้จับนะก็บอกแล้วไงคุณส่วนกันแม่ไม่ใช่คุณส่วนนะพี่เขาบอกว่าถ้าได้หมื่นหนึ่งถึงจะปล่อยหนูกลับบ้านเอาลูกฉันมาขอทานทำไมใช่อย่างนี้ต้องแจ้งความมาทำอย่างนี้ได้ไงมันไม่ถูกต้องพวกเราเยอะแยะพี่ทำอย่างนี้ได้ไงแบบนี้ต้องโดนแล้วใจเย็นทุกคนมีอะไรคุยได้ครับอย่างนี้ไม่คุยแล้วลุยเลยพวกเราทำไมคนแถวนี้ดูจังเลยวะฟิวที่หลังจำไว้เลยนะอย่าไปกับคนแบกหน้าอีกดีนะที่เขาจับฟิวมาเป็นขอทานแถวบ้านอ่ะถ้าไปไว้ที่อื่นอ่ะจะเป็นยังไงใครจะหาตัวเจอแม่หาไม่เจอแน่ๆดีนะเนี่ยที่เราเจอพี่โบตอนเดินสวนกันอ่ะแล้วพี่โบก็บอกว่าเจอเด็กขอทานนั่งอยู่แถวนี้พี่กับแม่ก็เลยเดินตามมาดูเมื่อกี้นะที่พี่ให้ตังน้องฟิวนะพี่ก็มองแล้วมองอีกว่าใช่น้องฟิวหรือเปล่าถ้าไม่แน่ทุกคนนะน้องฟิวแย่แน่เลยน้องฟิววันหลังจำไว้นะอย่าไปกับคนแปลกหน้าอีกค่ะแม่ใช่น้องฟิวระวังตัวเองด้วยแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเวลามีคนแปลกหน้าเนี่ยชวนเราไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าไปตามนะคะเพราะเขาอาจจะจับเราไปทำอะไรไม่ดีก็ได้ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา4 คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายใช่พี่คืออะไรนะพ่อคือหน้าน้องอ่ะเหมือนน้องฟิวมากเลยเออบอกทำอย่างนี้ได้ไงมันไม่ถูกต้องนะอ้าวโบเสียงด้วยเล่นอย่างเดียวเลยโบช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีสักทีครับใจเย็นๆช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีพี่ไม่ชวนทำไมอ่ะครับพี่ไม่ชวนมีพี่ไม่ชวนพี่ไม่ดินออกพี่หมาปะเนี่ยว้าไอ้เหี้ยเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนใช่ไหมไม่โดน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 โดนวะไม่โดนโดน